เงินเดือน 50,000 ถึง 100,000 บาทโอ้ยทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เนี่ยติดต่อสัมภาษณ์งานชั้น2โอ้โหได้เงินเดือนสูงจังเลยฉันจะได้เป็นเศรษฐีก็คราวนี้แหละคนนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช่ครับเจ้านายคุณคะสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันมาสมัครงานนะคะครับเชิญนั่งก่อนสิครับค่ะผมดูจากวุฒิการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ของคุณแล้วเนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งแล้วนะครับตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัครก็คือตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าหน้าที่ที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คือดูแลลูกค้า VIP ของเราทั้งหมดงานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเงินเดือนน่ะจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนอ๋อใช่สิแต่ว่าบริษัทของเราเนี่ยมีข้อตกลงไว้ก็คือคนที่สัมภาษณ์งานผ่านแล้วจะต้องเดินทางไปที่ประเทศพม่าภายในเย็นวันนี้เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณจะสะดวกหรือเปล่าครับเจ้านายครับผมว่าเจ้านายไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเงินเดือนสูงสักขนาดนั้นคนที่พร้อมที่จะออกเดินทางอ่ะก็มีทั้งเยอะแยะคุณคะฉันไปค่ะฉันไปเงินก็ดีครับคุณรีบกลับไปเตรียมตัวเถอะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยมาเจอกันที่หน้าบริษัทผมนะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยครับเจ้าแม่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งลายนี่คุณมาสมัครงานแล้วครับไหนผมขอดูใบสมัครงานของคุณหน่อยนี่ค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนจำนวนมากมาสมัครงานที่บริษัทของเราแต่ผมดูจากประวัติในการทำงานของคุณแล้วเนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งนะครับและคุณก็ดูเหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งนี้มากแต่กฎของบริษัทเราเนี่ยก็คือว่าคนที่สัมภาษณ์งานผ่านแล้วจะต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศภายในเย็นวันนี้เลยโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยใครพร้อมก่อนก็ได้ไปก่อนนะงั้นเอาแบบนี้นะคะคือว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมให้คำตอบพวกคุณฉันขอกลับบ้านไปคิดทบทวนก่อนก็แล้วกันนะคะคุณเดี๋ยวก่อนสิโอ้ยโถ่ไอ้ปล่อยผู้หญิงคนนี้หลุดมือไปได้ยังไงน่าเสียดายจริงๆ
ฮัลโหลตั้งเดี๋ยวคุณกับเต่าเนี่ยมาชั้นที่ข้างบริษัทของเราหน่อยนะพอดีว่าฉันมีเรื่องด่วนจ้ะเจ้านายครับเจ้านายไม่ต้องคิดมากนะครับยังไงวันนี้เราก็พอหาคนได้อยู่นี่ครับผมว่าเจ้านายรีบโทรไปหาคุณท็อปเขาก่อนนะครับใช่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 คุณท็อป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 สวัสดีครับคุณท็อปตอนนี้เนี่ยสินค้าอยู่ในมือของเราแล้วนะครับแล้วลูกค้าที่ต้องการไตหรือว่าต้องการอวัยวะต่างๆเนี่ยคุณท็อปติดต่อเขาหรือยังครับคุณฟีฟ่าคุณวางใจนะครับลูกค้าของเรามีเยอะแยะคุณรีบส่งสินค้ามาให้ไวที่สุดแค่นั้นพอครับคุณท็อปได้เลยครับคุณท็อปวางใจได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งคนพวกนั้นเนี่ยข้ามชายแดนไปก่อนแล้วกันนะครับเจ้านายรีบขึ้นรถกันเถอะค่ะนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณจะพาผู้หญิงคนนี้ไปที่ไหนเหรอคะผมจะพาเขาไปไหนเนี่ยแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยนะรีบใส่หัวซะนี่คุณคุณเลิกแสดงได้แล้วฮัลโหลครับคุณท็อปตอนนี้สินค้าอยู่ในมือของเราแล้วนะครับลูกค้าที่ต้องการไตหรือว่าต้องการอวัยวะต่างๆเนี่ยคุณท็อปติดต่อเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมึงตั้งเต๋าไปจับมันมาครับครับคุณคะฉันไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฉันเห็นจากป้ายสมัครงานฉันก็เลยลองไปสมัครดูแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาจะเป็นพวกค้ามนุษย์เอ้ยคุณด้วยเดินดีๆดีวะนี่พวกคุณจับผมมาทำไมพวกคุณทำอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนี่คุณเลิกตอแหลได้แล้วนี่คุณกะจะหลอกลวงน้องผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่ไหนล่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณผมไม่รู้เรื่องนี่คุณไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องหรือไงเพราะเงินแค่นี้ทำไมคุณถึงได้เป็นคนที่โหดร้ายแล้วก็ไร้ความเป็นมนุษย์แบบนี้คุณคะต่อไปถ้าคุณเห็นป้ายสมัครงานอะไรที่บอกว่าได้เงินเดือนสูงๆเว่อร์ๆแบบนี้คุณก็อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆนะคะเพราะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งค้ามนุษย์อ่ะมันมาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์หรือว่าเป็นที่ตัวบุคคลส่วนใหญ่ก็จะบอกว่างานสบายงานดีเงินดีให้เราไปทำงานที่ต่างประเทศบางครั้งก็หลอกให้เราไปทำงานคอลเซ็นเตอร์กักขังนวงเหนียวไม่ยอมให้เรากลับบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าเราติดหนี้เขาอยู่สาวๆบางคนก็โดนหลอกไปค้าประเวณีบางคนโชคร้ายก็อาจจะโดนหลอกจับไปขายอวัยวะคุณคะต่อไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะคุณก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดคือคนในครอบครัวของคุณและตัวคุณเองนะคะค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ถ้าไม่อย่างนั้นฉันคงแย่แน่เลย
ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วตั้งเต๋าลากตัวมันเข้าคุกได้ครับชนายปล่อยมันไว้